ข้อที่7ไพ่สำรับหนึ่งมี52ใบอ่านโจทย์ให้ฟังเฉยๆนะแบ่งออกเป็น4ชุดคือโพแดงโพดำข้าวหลามตัดคล้ายข้อเมื่อกี้เลยชุดละ13นะครับใน13ชนิดก็มี A 2 3 4 10แจ็คแมมคิงดึงไพ่1ใบออกจากสำรับเหตุการณ์ที่จะได้ไพ่ว่ามาคิดยังไงโพดำย่า13ส่วน52ก็คือ1ส่วน4ถูกต้องอ้าวไพ่หมายเลข4หมายเลข4ก็เป็น1ส่วน3ครับหรือ4ส่วนเท่าไหร่นะ52ก็คือ1ส่วน13ถูกปะควีนโพแดงมีกี่ใบมีใบเดียวคำตอบคือ1ส่วน52ถูกเห็นไหมง่ายอ้าว A หรือคิงดอกจิกคำว่าหรือA หรือ King ดอกจิกมีกี่ใบ A หรือ King ดอกจิก2ก็คือ A ดอกจิก1ใบและ King ดอกจิก1ใบรวมเป็น2ใบถูกไหมคำตอบก็คือ1ส่วนเท่าไหร่นี่ใช่ป่ะ26ถูกอ่ะไปต่อเลยเห็นไหมไม่ยากใช่ป่ะคือคิดเลขในเรื่องบทนี้ง่ายมากคือที่ยากมันคือการตีความมาเลือกอักษร2ตัวจากบัตรอักษร5ตัวจงเขียนผลที่ได้ทั้งหมดคืออะไรวะโอ้เยอะเลยอ่ะถูกไหมเยอะเลยอ่ะงั้นใช้วิธีคิดอย่างที่เราทำคือจริงๆอันเนี้ยเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือก A ตัวต่อไปเราเลือกใครได้บ้าง B C D E เข้าใจมั้ย ครบแล้วเนาะถ้าเราเลือก B ตัวต่อไปเราเลือกใครได้บ้างA C D E ถูกไหมถ้าเราเลือก C เราก็จะเลือกได้4ครั้งถ้าเราเลือก D Dog เราก็เลือกได้4ครั้งถ้าเราเลือก E เราก็เลือกได้4ครั้งถูกปะเราก็นับไปแผนภาพต้นไม้อะซึ่งอันนี้คือเขียนเพราะนั้นเขาเหลือที่ให้เราเยอะๆอ่ะถูกต้องแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไม่เขียนเราใช้สูตรเราทำไงดีทีแรกเลือกได้5ตัวต่อมาก็เหลือได้แค่4 5คูณ4 20วิธีถูกไหมเอาล่ะ sample space นะมันคือ sample space นะ ns นะเห็นนะ ns คือ20วิธีอ่ะข้อ2ต้องเอานี้ไว้ก่อนข้อ2เหตุการณ์ที่ไม่มี a รวมอยู่ด้วยตีความก่อนคำว่าไม่มี A รวมอยู่หมายถึงอะไรออกไปเลยเพราะนั้นตัวแรกเลือกได้กี่อันตัวแรกเลือกได้4แล้วตัวที่2อ่ะ3 32วิธีถูกไหมเอา A ออกไปเลยข้อ2เหตุการณ์ที่มี A หรือ B อันนี้ยากละ A หรือ B เห็นคำว่าหรือไหม A. ใช่เห็นคำว่าหรือนะต้องแยกเป็น2กรณีฮะคือกรณีมี A และ
กรณีมี B ครับผมโอเคไหมทีนี้ในกรณีที่มี A เนี่ยคิดยังไงต่อออันนี้คิดยากนะอย่าคิดเลยเพราะคิดแล้วเดี๋ยวผิดให้ทำอย่างนี้ง่ายกว่าอ่ะจำไว้นะในระดับชั้นม.3นะครับถ้าเราเจอไอ้สิ่งที่เราไม่แน่ใจนะอย่างนี้นะสภาพนี้นะให้เราเขียนแผนภาพต้นไม้ง่ายที่สุดมาเมื่อกี้แผนภาพเราว่ายังไงนะใช่ไหมอ่ะเหตุการณ์ในกรณีที่มี A หรือ B อันนี้นับทั้งแผงถูกป่ะเอาไหมอันนี้เอาไหมเอาอันนี้เอาเฉพาะอันไหนเอากี่อันเอาถูกไหมเอาแค่2อันนี้เอากี่อันก็2ถูกป่ะใช่อันนี้ก็เอาแค่2ถูกป่ะข้างหน้าเนี่ยได้4 4แล้วก็2 3ตัวรวมทั้งหมดมีกี่ตัวจบคิดอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ง่ายที่สุดอย่าพยายามใช้สูตรนะตอนนี้ถ้าเลขมันไม่เยอะเดี๋ยวผิดนะครับเหตุการณ์ที่ไม่มี e อยู่ด้วยไม่มี e จริงๆเอาเมื่อกี้ยังมาคิดยังได้เลยเอาไอ้เมื่อกี้อันไหนวะเอาไอ้เมื่อกี้หายไปแล้ว เขียนใหม่ก็ได้อ่ะไม่มี e ก็คือA จึ๊ก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 4อันใช่ไหม B 4อัน C D E เอาที่ไม่มี E เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เอาอันนี้มี E แง่ๆถูกป่ะอันแรกเอากี่อันเอาเก่งมากอันนี้เอากี่อันอันนี้เอากี่อันอันละอันนี้เอากี่อันรวมเป็นง่ายที่สุดคิดอย่างนี้แล้วไม่ผิดนะครับได้ไหมเอาละเหตุการณ์ที่ได้ e พร้อมกัน2ใบโอ้อันนี้ง่ายตอบเลยฮะศูนย์ได้ไงเธอ เออคือใบแรกก็ e ใบหลังก็ e อ่ะใบ e ละออกแล้วก็ได้11นะครับ1คือมันจะอยู่ในอันที่เป็น e ถูกป่ะเขียนเวลาเขียนอย่างนี้ a จึ๊ก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  b จึ๊ก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 C จึ๊ก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  D จึ๊ก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  E จึ๊ก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 พวกนี้ไม่มีหมดเลยเพราะใบหน้าไม่ใช่ E ใช่ไหมแต่ว่าใบนี้มันจะมีอันหนึ่งที่เป็น E เพราะในคำตอบก็คือ1โอเคไหมฮะคิดอย่างนี้ง่ายที่สุดนะอันนี้ไม่มีอะไรเนาะอันนี้เป็นสูตรความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็เหมือนเมื่อกี้โจทย์เมื่อกี้ที่เราทำเนาะก็ตัวอย่างเนี่ยโยนเหรียญอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่ยากหรอกง่ายงั้นเอาไปทำเป็นการบ้านได้ไหมจะลำบากชีวิตปะเนี่ย
เออไม่ยากง่ายจริงๆพวกนี้ต้องลองคิดอะฮะลองคิดแล้วก็คือบางทีหรือว่าเอาทำกันวันเสาร์เออทำกันวันเสาร์เนาะเออแต่ว่ามันไม่ยากอะมันไม่ยากหลักๆคือลองคิดมันประมาณ3แผ่นนึงอะจะทำเองหรือจะทำด้วยกันวันเสาร์อะโอเคทำวันเสาร์เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันเสาร์แล้วกันนะครับไปละ